ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแบงค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ New Delight รายการที่มีดิฉันนางสาวสุกัญญาบิลพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการและในเทปนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับพิธีกรอีกท่านนึงค่ะสวัสดีครับผมอภิสิทธิ์จิตตกูลแบงค์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาดำเนินรายการร่วมกับพี่สุนะครับครับแล้วได้ข่าวว่าน้องแบงค์จะพาท่านผู้ชมของเราไปเที่ยวที่ไหนคะในอ๋อครับสำหรับช่วงของแบงค์นะครับในเทปแรกนี้หลังจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างเลยซึ่งเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยครับพี่สุมีประวัติที่ยาวนานเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาเป็นนับพันใช่ครับพี่ส่วนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วได้ข่าวว่าเกจิอาจารย์ดังของเมืองนครเนี่ยถ้าพูดถึงเมืองนครศรีธรรมราชหลายท่านคงคิดถึงเกจิอาจารย์ดังๆหลายๆท่านใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไว้เราอีไปก่อนอ่าได้บอกใครเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปติดตามชมกันนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทางทีมงาน New Delight ได้มีโอกาสมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชก้าวแรกที่ย่างเท้าลงบนแผ่นดินของเมืองเก่าแก่อายุนับเกือบ 2,000 ปีแห่งนี้บอกเลยตื่นเต้นสุดๆเพราะเคยได้ยินเรื่องเล่าของเมืองนครศรีธรรมราชมาไม่น้อยเกี่ยวกับวัดวาอารามแหล่งโบราณคดีเครื่องเงินอาหารและอื่นๆอีกมากมายพูดขนาดนี้แล้วหลายๆท่านคงคิดว่าสถานที่แรกที่ทางทีมงานรายการ New Delight จะพาท่านไปสัมผัสคงเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่25ไร่2งานเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช854มีศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัยตอบเลยว่าถูกต้องค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นครั้งแรกประมาณปีพุทธศักราช854ด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัยหลายคนเชื่อว่ามีลักษณะคล้ายพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในบรรจุพระทันตธาตุหรือส่วนฟันของพระพุทธเจ้าหากเอ่ยถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหลายๆท่านก็คงคิดถึงเกียรติอาจารย์และวัตถุมงคลถ้าอย่างนั้นสถานที่ต่อไปขอเป็นวัดสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดที่จำพรรษาของพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการหรือรู้จักกันทั่วไปว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์พระครูพิสิทธิ์อัฏฐการคือนามตามสมณศักดิ์ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือพ่อท่านคล้ายนามเดิมว่าคล้ายศรีนินเกิดตรงกับวันอังคารที่27ขึ้น15ค่ำเดือน4ปีชวดจุลศักราช1238รัตนโกสินทร์ศก95ที่บ้านโคกคือตำบลช้างกลางกิ่งอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายอินนางเหนียวศรีนินมีพี่สาว1คนชื่อนางเพ็งเป็นภรรยาในซ้ายเพชรฤทธิ์พ่อท่านคล้ายมีลักษณะนิสัยเป็นคนมีมานะอดทนขยันหมั่นเพียรนิสัยอ่อนโยนละมุนละไมจึงเป็นที่รักของบิดามารดาครูอาจารย์และญาติมิตรเป็นอย่างมากเมื่ออายุ15ปีหลวงพ่อท่านคล้ายประสบอุบัติเหตุในการถางป่าทำไร่กระดูกปลายเท้า3นิ้วแตกละเอียดรักษาไม่หายด้วยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวพ่อท่านคล้ายได้ใช้มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเองและใช้ยาพอกจนหายเป็นปกติขาของพ่อท่านคล้ายนั้นเสียข้างหนึ่งคือขาด้านซ้ายขาดตั้งแต่ตะตุ่มลงไปเสียตั้งแต่สมัยเด็กๆโดนต้นไม้ทับที่บ้านญาติของท่านที่จังหวัดกระบี่ขาเป็นหนองเลยต้องตัดทิ้งพ่อท่านคล้ายได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2438อายุ19ปีบรรพชาที่วัดจันดีตำบลหลักช้างบรรพชาโดยอาจารย์พระอธิการจันทร์เจ้าอาวาสวัดจันดีทุ่งปอนและพ่อท่านสามารถท่องพระปฏิโมกจนได้แม่นยำพ่อท่านคล้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันในปีพุทธศักราช2448พระปลัดคงเจ้าอาวาสวัดสวนขันลาสิกขาบทคณะอุบาสกอุบาสิกาของวัดสวนขันได้ร่วมกันเสนอไปอย่างท่านพระครูกลายเจ้าคณะแขวงฉวางขอแต่งตั้งพ่อท่านคล้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันแทนท่านพระครูกลายก็เสนอไปยังเจ้าคณะเมืองม่วงปะเรียน
ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณพระสิริธรรมมุนีเจ้าคณะใหญ่เมืองได้แต่งตั้งให้พ่อท่านคล้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันแต่นั้นมาวัดสวนขันเป็นวัดราษฎร์เดิมตั้งอยู่ที่วัดราษฎร์บำรุงปัจจุบันชาวบ้านเรียกวัดคุดด้วนเพราะตั้งติดอยู่ริมฝั่งคลองคุดด้วนมีพระปลัดคงเป็นเจ้าอาวาสแต่ที่ตั้งเป็นที่ไม่เหมาะบางประการเนื่องจากฤดูน้ำก็ถูกน้ำท่วมบ่อยๆและสถานที่คับแคบจึงทำการย้ายวัดขึ้นไปทางเหนือของคลองคุดด้วนสร้างวัดขึ้นมาใหม่ในป่าไม้ขันอันเป็นที่สวนของอุบาสกผู้มีศรัทธาถวายให้วัดและพร้อมใจกันตั้งชื่อว่าวัดสวนขันวัดสวนขันปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสวนขันกิ่งอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระปลัดคงได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกพระปลัดคงเป็นลูกศิษย์ของพระครูกลายต่อมาลาสิกขาบทพระครูกลายเสนอพ่อท่านคล้ายให้เป็นเจ้าอาวาสตลอดมาเป็นเวลา65ปีจนถึงวันมรณภาพ